Zero Max กันอีกครั้งนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับพิเศษหน่อยสำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับเพราะเรื่องที่ผมจะมาพูดวันนี้คือพลังแห่งโปรตีนที่เรายังไม่เคยรู้กันนะครับหรือบางคนรู้แล้วยังไม่รู้เนาะยังไงบางคนยังไม่รู้หรอกพูดได้ตกลงพูดกับใครวะโอเคช่างมันเถอะเอาเป็นว่าปกติเวลาเราทานโปรตีนเนี่ยเราก็พอจะรู้คุณประโยชน์หลักๆของมันอยู่เนาะว่าเราทานไปเนี่ยก็เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตซ่อมแซมรับฟื้นฟูส่วนที่สึกหรอและถ้าสำหรับคนออกกำลังกายอย่างเราเนี่ยคือก็จะทานโปรตีนเพื่อไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อถูกต้องไหมครับ yeah. แต่ว่าเพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าว่านอกจากเรื่องที่พูดไปแล้วเนี่ยโปรตีนทำอะไรได้อีกบ้างแน่ไม่รู้กันละสิเพื่อนๆคงคิดเนาะยังไม่มีใครตอบอะไรเลยสรุปผมขอมโนไปก่อนนะว่าเพื่อนๆไม่รู้โอเคป่ะอ่ะมาต่อกันเลยนั่นก็คือถ้าเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโปรตีนแบบเจาะลึกจริงๆนะครับเราจะเห็นได้เลยครับว่าโปรตีนก็คือคอลลาเจนและคอลลาเจนก็คือโปรตีนเป็นเรื่องเดียวกันนั่นเองนะครับและนั่นหมายความว่าการที่เราได้ทานโปรตีนก็เหมือนกับเราได้รับคอลลาเจนด้วยนั่นเองนะครับ wow. และที่ผมกำลังจะมาบอกก็คือประโยชน์อันสุดพิเศษของโปรตีนหรือคอลลาเจนที่ผมเชื่อว่าถ้าใครรู้แล้วเนี่ยรับรองว่าจะต้องร้อง wow. กันแน่นอนเลยครับก็คือว่าคอลลาเจนเนี่ยมันจะทำหน้าที่เหมือนกาวเชื่อมส่วนต่างๆของระบบร่างกายเข้าไว้ด้วยกันแล้วก็จะพบมากในบริเวณผิวหนังกระดูกและข้อต่อที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเซลล์นะครับและที่สำคัญคือคอลลาเจนเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อผิวหนังและเส้นผมของเรามากๆเพราะว่าเมื่อถ้าเราอายุมากขึ้นเนี่ยระบบการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยก็จะเสื่อมลงด้วยซึ่งเราก็สามารถสังเกตได้ง่ายๆจากภายนอกของร่างกายคนเราได้เลยอะครับเช่นผิวเริ่มหย่อนคล้อยมีจุดดำดำผิวขาดความยืดหยุ่นหรืออะไรประมาณนี้แหละนะครับดังนั้นก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเราทานโปรตีนร่างกายเราก็จะมีระดับคอลลาเจนที่เพิ่มขึ้นด้วยมันก็จะทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยมีความกระชับเต่งตึงดูอ่อนเยาว์รวมทั้งยังช่วยซ่อมแซมและกระตุ้นการเกิดใหม่ของเซลล์ผิวหนังและที่สำคัญคือมันไม่ได้ดีต่อผิวเท่านั้นเส้นผมก็จะแข็งแรงและดูนุ่มชุ่มชื้นด้วยเช่นกันนะครับแหมถ้าคุณสุภาพสตรีได้เข้ามาฟังเนี่ยรับรองว่าปลื้มตายเลย แต่เดี๋ยวยังไม่หมดนะครับคือทั้งหมดนอกจากที่กล่าวไปแล้วเนี่ยคอลลาเจนยังช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานและระบบเมตาบอลิซึมทั้งยังทำให้เกิดการพัฒนากล้ามเนื้อด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อจะเผาผลาญพลังงานได้ดีกว่าไขมันซึ่งจะทำให้เราไม่อ้วนง่ายด้วยเห็นไหมล่ะสุดยอดปะล่ะ yeah. และสุดท้ายและท้ายสุดเลยนะครับคือคอลลาเจนสามารถช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้ด้วยนะครับ oh. นี่นะครับถึงเป็นเหตุผลว่าเวลาเราเห็นดารานางแบบนางแบบทั้งหลายเนี่ยรวมไปถึงคนที่รักสุขภาพที่เขาจะเลือกทานอาหารดีๆและรักการออกกำลังกายหรือพูดง่ายๆคือสายเฮลตี้นั่นเองนะครับว่าทำไมเขาถึงดูดีดูเด็กดูไม่แก่บางคนอายุเยอะแล้วนะแต่หน้าดูเด็กมากอ่ะแบบดูอ่อนกว่าวัยมากๆก็ยังเคยเห็นมาแล้วนะครับดังนั้นถ้าเราอยากที่จะเป็นแบบเขาเนี่ยเราก็ต้องมารับพลังโปรตีนสถานฟ้ากันเลยดีกว่านะครับเพื่อนบอกมีที่ไหนพลังโปรตีนสถานฟ้ามีแต่พลังคลื่นเต่าสถานฟ้า ไม่เป็นไรครับยืมมาใช้นิดนึงแล้วกันนะครับแหมไม่เอาคลื่นเต่าสิเอาโปรตีนสิแต่มีแต่อีกนะครับก็คือว่าเรารับพลังโปรตีนก็อย่ารับเยอะเกินไปนะเพราะโปรตีนเนี่ยถ้ากินเยอะเนี่ยมันก็อ้วนได้นะบอกไว้แล้วนะ เพราะฉะนั้นแล้วเราก็รับโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสมกันนะครับมันก็จะสามารถช่วยทำให้เราและทุกคนเนี่ยมีชีวิตที่เดย์ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็มาฝากเรื่องราวดีๆของโปรตีนเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับและสำหรับในคลิปต่อไปผมจะมีอะไรดีๆมาแชร์ให้เพื่อนๆรู้กันอีกก็มารอติดตามชมกันได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนจากกันอย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe ช่อง Six Pack Zero Maxแล้วก็ถ้าชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ